สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอนกับพี่ต้นนะครับกับรายการเรนเดียเกียร์รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเลยนะจ๊ะใช่แล้วนะครับสามารถติดตามพวกเรานะครับได้ที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้แน่นอนทางยังมีช่องทางอื่นให้เราได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ YouTube นะฮะให้กด follow กันเลยตามนี้เลยพูดกันทุกสัปดาห์ไม่รู้จะพูดทำไมนักหนาเอาให้มากด follow อ่ะเดี๋ยวเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5นี่ตามนี้กดกันเลยขึ้นสิขึ้นสิมาขึ้นแล้วเราก็ไปได้แล้วออกไปได้แล้วก็จะพูดต่อว่าสำหรับช่วงนี้นะครับพบกับช่วงนกพิราบคาบข่าวจ้าวันนี้ก็มาวาเลนไทน์แล้วนะเลยนกพิราบคาบอะไรมาโบรักสีดำอยากจะอ้วกอ่ะนี่ช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมรู้หรือยังว่าทำไมไม่มีผู้สนับสนุนแล้วช่วงรถพิราบคาบข่าวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยหยิบเอาข่าวสารวงการรถยนต์เนี่ยนำมาเล่านำมาเมานำมาสู่กันฟังนำมาเผาจะเป็นเพื่อนของคุณเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมใช่แล้วรถพิราบก็จะคาบมาทีละข่าว2ข่าว3ข่าวมาดูข่าวแรกกันเลยจ้าข่าวแรกหัวข้อข่าวว่าเดโลล่าเดโลเรียนรถยนต์ในทามแมชชีนเตรียมกลับมาเกิดในปีหน้าเตรียมกับชาติมาเกิดแล้วหรอคุณพี่ท้าวความซีเดโรเลียนคืออะไรอ่ะไม่ใช่ยาย้อมผมยาปลูกผมเนาะไม่ใช่ อันนั้นเบอร์กามอส แต่ไปดูภาพมันก่อนอถ้าเราบอกว่าเดโรเลียนเนี่ยมันคือรถยนต์ทามแมชชีนที่อยู่ในหนังเรื่อง Back to the Future หลายๆคนอาจจะมีเสียงเริ่มแบบมีรูปให้ดู Back to the Future มีรูปให้ดูไหมมีแต่ว่าต้องขอลิขสิทธิ์เขาก่อนนะจริงๆสมัยก่อนดูหนังแล้วอินมากเลยนะแบบเป็นหนังที่เฮ้ยรถมีอย่างนั้นได้จริงเหรอสมัยก่อนอะสมัยก่อนก็อินมากเพราะว่าไงรถรุ่นนี้ดีไซน์ก็จะโดดเด่นมากๆคือภายนอกเนี่ยเป็นเหมือนสแตนเลสสตีลคล้ายกับเครื่องครัวในห้องครัวเลยนะคะแล้วก็ปีกรถไม่ใช่มีปีกประตูรถเนี่ยก็จะเป็นปีกนกในชีวิตจริงเนี่ยไอ้รถเดโรเลียนเนี่ยเจ๊งไปเลยอะ MG ซื้อเลยไปซื้อมาทำใหม่ MG ซื้อโฆษณาเราก่อนไหมเอาจริงเจ๊งไปตั้ง35ปีก่อนละตัวรถเองตอนนี้ก็เข้าขั้นคลาสสิกที่หลายๆคนเนี่ยหาสะสมกันแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าในปีหน้านี้เขาบอกว่าจะมีการรีสเตจคืออะไรจัดคอนเสิร์ตกันอีกรอบประกอบขายกันอีกครั้งคล้ายๆคอนเสิร์ตจัมมี่เลยเนาะใช่ด้วยชิ้นส่วนที่เหลือจาก35ปีก่อนคือคุณผู้ชมนึกออกมั้ยเดี๋ยวนะนึกอ่านข่าวนี้ถึงอะไรเลยหรือว่าถึงพ่อเธอเลยอะไปจองเลยบ้าพ่อจะไปจองทำไมคืออย่างนี้ตอนนั้นที่บริษัทจะเจ๊งอ่ะชิ้นส่วนอ่ะมันก็ผลิตกันมาแล้วแหละแต่คือมันเจ๊งจนไม่ต้องประกอบรถแล้วไงมันก็เลยเหลือสต็อกกันเอาไว้เก็บไว้อย่างดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตัวรถนี้เขาว่าจะมาประกอบใหม่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเดโรเลียนเมื่อ35ปีก่อนทุกประการรวมถึงประตูปีกนกอันโดดเด่นซึมซับหลับสนิทตลอดคืนคอนโซลเนี่ยเรียกได้ว่าประกอบปุ๊บก็เหนียวติดมือกันเลยนะเหนียวมะ35ปีแล้วว่าคุณผู้ชมเว้นแต่เครื่องยนต์นี่เขากระพือกันว่าจะแซบระดับ300แรงมากเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนนะฉันพูดก่อนได้ปะว่าเครื่องยนต์ไอ้ตอนที่ก่อนจะเจ๊งอ่ะก่อนที่บริษัทจะเจ๊งอ่ะอันนั้น160ไม่130แรงม้าแต่เมาก็หน่อยนะตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยรถมือ2สภาพดีๆก็ราคาแต่เดโรเลียนใช่ไหมใช่ราคาแต่ 60,000 เหรียญเลยนะไม่ได้ถูกเลยนะไม่ 60,000 เหรียญถ้าเกิดหลายคนคิดว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็แบบ 1.8 อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวก่อน 1.8 ก็แพงนะ 60,000 เหรียญนี่ซื้ออะไรได้เลยวะซื้อ4คาร์ที่นู่นได้เลยนะเอาจริงซื้อคาร์ได้เลยเออ 60,000 เหรียญน่ะแต่รถที่กำลังจะขายใหม่เนี่ยมีข่าวมาว่าจะขายแค่ 100,000 เหรียญแล้วนะคือมันอะไรขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าขายไปเท่าไหร่เราจะมาบอกกันอีกทีเนาะบอกทำไมอ่ะไม่มีใครซื้อเอาไปข่าวต่อไปข่าวต่อไปคุณปู่ Land Rover Defender แขวนล้ออลาวงการปิดฉากตำนาน68ปีแห่งความหลังเลยทีเดียวมาดูข่าวอาวุโสสวกันดีกว่าสวนี่ไม่ใช่เป็นสมาชิกวุฒิสภานะจ๊ะเป็นสมาชิกสูงวัยใครชอบก็ต้องฟังข่าวนี้Defender ไปดูรูปไปก่อน Land Rover Defender เนี่ยถ้าเกิดว่าแต่ละคนเห็นรูปก็จะร้องออกกันอีกแล้วคุณปู่พิทักษ์สันติราษฎร์ใช่เนี่ยเขาบอกว่าไงเป็นคุณปู่พิทักษ์สันตินะราวกับเป็นรั้วของชาติเพราะว่าเรือว่าดีเฟนเดอร์เนี่ยเป็นรถในยามเป็นรถแดนสงครามอ่ะใช่ในต่างแดนในฮิตในยามสงครามแล้วก็ยังรถที่ถูกใช้ในฟาร์มชนบททั่วโลกอีกต่างหากคุณปู่ก็อดครวญอดครวญโอ้ยเจ็บปวดไปหมดหมดเขาสานเสกเขาสานเสกปู่ไม่ใช่ผีมะปวดข้อไขอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแบบหลังจากรับใช้ชาติมานานกว่า68ปีเนี่ยก็ต้องอำลากันแล้วจะเกษียณแล้วอยากเกษียณตัวเองอะไรอย่างงี้แต่ปู่เองก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะข้าหลานเฮ้ยปู่เป็นเก้งเปล่าไม่ห่วงนะข้าหลานเพราะปู่จะคายตะขาบมอบหน้าที่ให้กับ Defender รุ่นต่อไปสืบตำนานสืบชะตากันต่อเพราะเดี๋ยวจะมี Defender รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนิดนึงดีกว่าในวันสุดท้ายที่เขาแบบว่าจัดงานส่งนิสนุงส่งลานิสนุงนะคะนิสนุงนะคะที่19มกราคมที่ผ่านมาดูสิพนักงานทุกคนในโรงงานเนี่ยก็แบบดูแบบเสียใจใแบบดูแบบอำลาเมีกันแสงกันมากเลยว่าแบบเฮ้ยคันสุดท้ายแล้วอะโดยที่ตั้งแต่ผลิตมาตั้งแต่ปี1948เนี่ยเป็นวุ้นอยู่เลยเนี่ย
ชาติที่แล้วฉันเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่นี่ฟรีรวม2ล้านคันเลยนะที่ขายกันมาเนี่ยประกอบกันมาเนี่ยเยอะมากนะข่าวต่อไปดีกว่าหัวข่าวเลยเทสลามากันอีกแล้วช่วงนี้กระแสฮอตฮิตกันเหลือเกินเทสลามาทุกอาทิตย์นี่นี่เมาไปเทสลาเอาจริงไปอเมริกามาได้ไปนั่งเทสลาด้วยนะนั่งที่ไหนไม่เหมือนรถเลยจริงๆเหมือนแกเจ๊จริงๆทุกอย่างสั่งงานผ่านหน้าจอที่เป็นแท็บเล็ตหมดเลยอ่ะรถมีผีอย่างงี้ลึกสภาพพังทีเนี่ยซ่อมยังไงวะเทสลาปล่อยหนังเทียมเอาใจชาวมังสวิรัตชาวมังสวิรัตไม่ใช่ชาวมังชาวมังสวิรัตเออทำไมหนังเทียมต้องเป็นประเด็นข่าวคืออย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าองค์กรคุ้มครองสัตว์หรือว่าพีต้าเนี่ยก็มีประเด็นว่าเฮ้ยรถยนต์พรีเมียมอ่ะมีการใช้หนังแท้ที่แบบมากมายอ่ะคือต้องคุ้มครองสัตว์หน่อยไหมรวมถึงบางคนที่เขาเป็นมังสวิรัตอย่างเงี้ยคือไม่กินสัตว์ไม่กินปากบอกว่าไม่ผักเอ้ยปากบอกไม่เนื้อสัตว์อ่ะแต่คืออะไรรถต้องนั่งเป็นหนังแท้เนี่ยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถูกไหมคือถ้าบอกรถที่ไม่เป็นหนังแท้เป็นอะไรเป็นหวายมาสารหรอนี่บางทีเป็นผักตบชวามะแต่ก็น่าจะโอเคนะลูกประคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะอีลอนมัสเนี่ยหัวเรือค่ายเทสลาก็เลยขอออกมารับผิดชอบกับกรณีนี้นะฮะก็คือนางก็บอกว่าเฮ้ยหนูขอรับผิดชอบชีวิตวัวหน่อยเพราะว่าในเทสลาหนึ่งคันเนี่ยก็จะฆ่าชีวิตวัวไปหลายตัวเลยในการที่เอาหนังอะมาทำเย็บ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 เป็นหนังเบาะอะไรอย่างงี้นะฮะด้วยการออกออปชั่นเบาะหนังเทียมเอาใจคนรักสัตว์และชาวมังสวิรัติที่เข้มงวดกับการเบียดเบียนสัตว์โลกทำออกมาแล้วในชื่ออัลตราไวท์ซินเทติกเลเตอร์นะฮะน้ำมันเครื่องเปล่าวะอัลตราไวท์ซินเทติกไปสังเคราะห์ไงสังเคราะห์เหมือนกันสังเคราะห์เหมือนกันยังลดมลภาวะในทางอ้อมด้วยเพราะว่ากระบวนการฟอกหนังเนี่ยไม่มีเอี่ยวกับการใช้สารเคมีกว่า130ชนิดเสียใจเสียใจอะไรไม่มีสปอนเซอร์เข้าช่วงเลดพอมะนี่นกพิราบก็บอกว่าถ้าไม่อยากใช้หนังวัวใช้ขนนกพิราบก็ได้นะไม่อยากใช้หนังวัวก็ใช้หนังเอาสิมีเซ็นเซอร์ในตัวเองเนาะเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับช่างครับโฆษณาสั้นๆหน่อยนะเพื่อนๆ